ติกันขอแก้ไขคำบางคำในยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนั้นในส่วนของที่ฝ่ายค้านได้ทำเสนอท่านประธานสภานั้นมีคำบางคำที่ไม่เหมาะสมกับเยาวชนในการได้ดูในคำร่างยติเราก็เลยทำขอแก้ไขคำบางคำให้ดูสุภาพเหมาะสมกับการเมืองที่สร้างสรรค์ที่เราอยากที่พี่น้องประชาชนอยากเห็นการเมืองที่สร้างสรรค์อยากให้ฝ่ายค้านเข้าไปแก้ไขในคำพูดตรงนี้นะครับพี่เห็นล่าสุดว่าได้มติในเบื้องต้นของวิปแล้วว่าจะอภิปรายวันไหนครับโดยพี่เป็นคนเสนอเองก็ผมเป็นคนเสนอผมคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านทุกพรรคไอ้พรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคแล้วว่าความพร้อมนั้นจะอยู่ที่25 26 27ลงมติที่28เป็นมติวิปเสนอไปทางรัฐบาลแนวโน้มก็คือน่าจะออกมาเป็น3วันนี้เป็นการมติของวิปรัฐบาลค่ะก็แล้วแต่รัฐบาลจะยังไงได้ค่ะครับผม